ที่ยวคนเดียวนะคะสถานที่ที่แบบคนจะต้องมาทำที่ทุกคนเห็นอันนี้เป็น 2,000 ปีแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังจะไปอุล่าทิ้งกระเป๋าที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วเขาไปอุล่าแค่คืนเดียวเกดอันนี้คิดไปกับไฟนาร์นะคะสายการบินโรคอลส์สวัสดีตอนนี้ก็เข้ามาข้างในแล้วนะคะจะบอกว่าข้างในก็คือเหมือนแอร์พอร์ตทั่วไปนี่แหละแต่เนี้ยเป็นสนามบินใหม่ทุกอย่างเข้ามานะน่ารักมากเข้ามาก็แบบสแกนนะคะนี่เขานั่งโลคอสกับเขาไฟนาร์นะอันนี้คือแบบวิจินที่นี่เขาจะดังมากของกินก็แบบดูอินเตอร์อยู่นะคะทุกคนทุกคือกาวสาวทุกคนพูดภาษาอังกฤษไดที่นี่เขาก็จะขับรถด้านซ้ายเหมือนดูไบใจว่าใช่ตรงนี้จริงเหรอ Where เนี่ยจะชิบหายฮะคนไหนโอ้อันนี้ก็เป็นที่เที่ยวที่แรกที่มาวันนี้ก็คือเฮก้าก่อนทุกคนแต่ว่าเฮก้าเราก็จะมาได้2แบบก็คือมาแบบไกด์ก็ได้หรือว่า
จะมาของอูล่าเอ็กซ์เพรียนได้นะคะแต่เนี้ยก็คือคิมมากับไกด์เพราะว่าคิมไม่มีคนขับรถนะทุกคนเพราะกลัวจะไปไม่หมดอันนี้ก็แหละด้วยคนขับรถก็เลยให้เขามาก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันอันนี้เสียค่าเข้านะคะทิกเก็ตตอนประมาณ 2,000 บาทถ้าคิมจำไม่ผิดสลามอะไรกูหลุมศพของลูกสาววันเกิดน่าจะเป็นเราจะคลองจะคลองคอร์ด We can go there, right? Yeah, you can go there and get in one. Okay, so we will take a bus. Yeah, yeah. So how long the bus gonna wait for us? We can go inside. Oh, wow! เป็นแบบที่ฝังศพที่ทุกคนเห็นอันนี้เป็น 2,000 ปีแล้วนะคะแล้วก็มีอารยะวัฒนธรรมของความเป็นมิดีค่อนข้างสูงโชมก็คือแบบก่อนเขาใช้ฝังศพนะคะแต่ว่าไม่ได้มีทรัพย์สินใส่เข้าไปข้างในอะไรเหมือนของอียิปต์แต่ว่าเขาก็ได้รับอิทธิพลมาจากอียิปต์เหมือนกันเพราะว่าเขาก็จะสูงขึ้นไปอย่างเงี้ยเขาก็จะแต่งเป็นสวรรค์โลกมนุษย์อะไรเงี้ยนะคะเขาก็ยังมีความเชื่อเรื่องของAfter life, after death ชีวิตหลังความตายค่ะทุกคนก็มีความเชื่อคล้ายอีฟนิดนึงเขาบอกว่าสถาปัตย์ของเขาจะแตกต่างกันไปตามความรวยและชนชั้นในสมัยก่อนค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาที่ผู้หญิงวันนี้จะเป็นหลุมศพของผู้หญิงหมดเลยก็คือเป็นโทมนะทุกคนของผู้หญิงหมดเลยที่ฝังศพอันนี้เขาก็จะได้รับอิทธิพลมาจากกรีซด้วยค่ะรู้จักเมดูซ่าไหมคะข้างบนนี้นะคะที่เราเห็นผมของผู้หญิงที่เป็นคล้ายๆลูกงูเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเขาได้อิทธิพลมาจากเหมือนเขามีความเชื่อเรื่องเมดูซ่าด้วยอะไรเงี้ยแล้วข้างในโทมอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีพวกเคิร์สเขียนคำสาปไว้ด้วยถ้าสมมติว่าใครจะเข้าไปขโมยของหรือว่าจะเข้าไปทำมิดีมิลายข้างในเกี่ยวกับหลุมศพเขานะคะเงี้ยทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่าอิทธิพลของกรีซของในยุคเมื่อก่อนเมื่อพันปี 2,000 ปีนะคะเขาบอกว่าที่เนี่ยมีอายุประมาณแบบหลักพันปีขึ้นไปซึ่งเมื่อก่อนแมนเมดล้วนและอิทธิพลความเชื่ออย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไล่ให้ฟังตั้งแต่โทมที่เป็นเมาน์เทนที่เป็นหินอันแรกนะภูเขาหินอันแรกที่เขาใช้แกะสลักแต่ละลูกอะค่ะจะได้รับอิทธิพลความเชื่อของบุคคลนั้นๆไม่เหมือนกันอย่างเช่นเนี้ยเขาอาจจะมีความเชื่อด้านของตะวันตกขึ้นมาด้วยนิดหน่อยคิดว่าน่าจะเป็นสมัยสงครามโลกนะคะที่เขาเล่าให้ฟังและสิ่งที่เขาเรียกว่าหลุมฝังศพโทมพวกนี้ค่ะก็แสดงถึงวรรณะศักดินาต่างๆชนชั้นในสมัยก่อนนะคะว่าสมัยอาหรับที่เป็นยุคโบราณน่ะเขามีความเชื่ออะไรกันบ้างแต่เท่าที่ดูนะคือคีมก็เคยไปอียิปต์เนาะครั้งหนึ่งที่ตอนนั้นที่ไปฟังเขาบรรยายเรื่องกับฟาโรห์แล้วก็หลุมศพอะไรเงี้ยมัมมี่เขาก็เชื่อเรื่อง after death ชีวิตหลังความตายกันค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับคน Middle East ที่นี่ค่ะแต่นี่คือเราอยู่ซาอุดีเห็นไหมอันนี้ได้รับได้ยูเนสโกด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมคะค่ะอันนี้เราอยู่แบบทะเลทรายก็จะมีต้นไม้ทะเลทรายของเขาที่ขึ้นนะทุกคนคงได้ยินชื่อโครงการ The Line นะคะที่อยู่ในตัวโปรเจกต์ของนิโอมเขาบอกว่าโปรเจกต์ของนิโอมก็คือ The Line พวกนั้นอ่ะเขาจะเอาพืชพันธุ์พวกเนี้ยอยู่ในทะเลทรายของเขาที่มีอยู่แล้วไปปลูกด้วยแล้วก็จริงๆทุกอย่างที่เขาบอกว่าเขาแพลนจะสร้างปีใช้เวลาประมาณ20ปีนะทุกคนเดลัย20ปีแล้วก็พาร์คส่วนที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ใช้เวลานานคือทุกอย่างที่เนี่ยเขาเพิ่งพัฒนาทุกคนแล้วก็เพิ่งทำที่มาที่ไปเลยนะที่เขามาเริ่มเปิดการท่องเที่ยวเพราะว่าตอนนี้โลกหันไปใช้ EV พลังไฟฟ้าใช่ไหมแล้วเมื่อก่อนซาอุดีเขาผลิตน้ำมันที่จะขายทั่วโลกและช่วงหลังราคาน้ำมันตกต่ำได้ไหมตอนที่ราคาเครื่องตอนที่ราคาไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ EV มันราคาดีและน้ำมันก็ตกเขาก็เลยหันมาจับเรื่องทัวริซึมและประกอบกับโควิดด้วยทุกคนสารที่เนี่ยมันมีเยอะมากแล้วก็มีประมาณ100กว่าแต่ว่าเขาเลือกอันที่สมบูรณ์ที่สุดและนี้นะคะก็คือได้ยูเนสโกหมดเลยและที่สำคัญนะทุกคนเห็นไกด์ใช่ไหมเป็นโลโก้หมดเลยก็คือเป็นคนซาอุดีหมดถือว่าใช้ได้แต่เ
าที่เนี่ยเขายังไม่เข้าพูดภาษาอังกฤษกันเท่าไหร่ก็จะมีบ้างที่พูดภาษาอังกฤษคล่องนะคะแต่ในคิมก็มาเที่ยวคนเดียวนะก็แค่ไปเจอไกด์ก็ตกข้างหน้าไกด์ก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษคล่องแต่ก็ไม่เป็นไรก็ที่นี่ก็ค่อนข้างปลอดภัยเพราะคิมเป็นผู้หญิงมาเที่ยวคนเดียวก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันอันตรายจากจุดนี้นะเราใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงในการดูทัวร์อันนี้เรียกว่าเฮกรามันจะมีสล็อตเวลาให้เราจิ้มในเว็บไซต์ก็คือ ulula.experience.com ค่ะซึ่งก็คือจะต้องจ่ายตังค์ประมาณ 2,000 บาทที่คิมบอกแหละเข้ามาก็คุ้มนะ2ชั่วโมงเขาก็มีรถอย่างเงี้ยจะตอบให้แต่ละที่แต่ละที่อันนี้ก็จบแล้วค่ะแต่จะบอกว่าโอ้หรือว่าลูกฟังสุดเขาเยอะมากจริงไปดูแค่ไฮไลท์ไฮไลท์ประมาณแบบ6สถานี6สถานีฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็มากินข้าวที่ร้านซอมแวร์ซึ่งอยู่ในอูลูล่ะซึ่งร้านนี้ก็ดูชิคดีนะคะอินเทรนด์คอนเซ็ปต์ก็ได้อยู่อยู่บนเขาน่ารักมากเลยทุกคนเป็นท็อปสำหรับถ่ายรูปดูสิเขาไหมร้านน่ารัก This one is hummus อันนี้นะคะจะกินขนมปังฮัมมูสนะคะ Arabic grape นะคะอร่อยบอกว่ากินแบบนี้นะคะ so I need to put the rice just rice yeah rice and shawarma lamb I will try but I will tell you is it that nice oh nice no.สถานที่ที่แบบคนจะต้องมาถ่ายรูปเราจะเรียกว่า mirror อาคารกระจกห้องอาคารกระจกก็รอบๆไม่มีอะไรเลยทุกคนนอกจากกระจกหนึ่งอันโอเค